ข้าวหวานสำราญใจของนานาช่วงนี้เนี่ยนะคะมีเมนูขนมมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเมนูขนมงาทอดไส้ชีสลองทำเสร็จแล้วอร่อยมากก็เลยรู้สึกว่าสูตรนี้ต้องเอามาแชร์กันแล้วล่ะเริ่มจากการใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวลงไปผงฟูและน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะจะเป็นตัวช่วยค่ะให้แป้งของเราไม่เป็นก้อนน้ำอุ่นสีผสมอาหารสีม่วงจ้ะตะล่อมเขาให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใส่ชีสลงไปใส่ถั่วบดของเราลงไปนะคะเป็นถั่วกวนน้ำหนักรวม30กรัมแบบนี้ขั้นตอนที่1ใส่ไส้ก่อนเอาชีสห่อเข้าไปในถั่วนะคะปั่นกลมใส่ขนมงาทอดของเรานะคะลงไปในน้ำยกขึ้นใช้ส้อมนะจากนั้นนะคะเอาส้อมอีกอันตะกุยใส่ขนมงาทอดลงน้ำนะคะเคล้างาลงทอดขนมงาเราจะได้สุกทั่วคุณจะเห็นว่าขนมงาทอดของเราเริ่มลอยขึ้นมาหมดแล้วค่ะพักให้เสด็จน้ำมันค่ะถ้าคุณไม่ห่อถั่วก่อนน่ะชีสจะทะลักออกมาหมดเลยพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันสักครู่เดียวนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูของนานาวันนี้เป็นขนมงาทอดไส้ชีสค่ะ